เชื่อว่าหลายคนตอนนี้นะคะใครที่ซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกับทางด้านกองสลากพลัสตอนนี้กำลังมีความกังวลใจอย่างแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่มีการประกาศยุติการขายแพลตฟอร์มออนไลน์นี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะวันนี้ดนจะพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนของการขึ้นรางวัลหากว่าคุณผู้ชมมีการถูกรางวัลค่ะหลังเมื่อวันที่31มกราคม2566นะคะที่ผ่านมา DSI มีการแจ้งความเอาผิด2ข้อหาหนักกับนายพันธวัฒน์หรือว่าน็อตกองสลากพลัสค่ะคุณผู้ชมเจ้าของแพลตฟอร์มขายหวยออนไลน์ชื่อดังฐานร่วมกันฟอกเงินและจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ค่ะก่อนที่น็อตกองสลากพลัสนะคะจะประกาศปิดแพลตฟอร์มของตัวเองยุติการจำหน่ายลอตเตอรี่ค่ะจากนั้นนะคะคุณผู้ชมก็มีลูกค้าถามถึงกรณีถูกรางวัลค่ะเงื่อนไขต่างๆยังเหมือนเดิมหรือไม่ซึ่งล่าสุดวันที่1กุมภาพันธ์2566นี้เองคุณน็อตก็ได้มีการออกมาชี้แจงแล้วค่ะบอกว่าเบื้องต้นได้หารือกับ DSI โดยเงื่อนไขการรับเงินทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพียงแต่ลูกค้าอาจจะได้ล่าช้าไปประมาณ1สัปดาห์และถูกหักภาษีด้วย 0.5% เนื่องจากว่ากองสลากพลัสนะคะถูกระงับบัญชีทั้งหมดทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้วันนี้นะคะโดนัทจะพาไปดูขั้นตอนของการรับเงินรางวัลกรณีที่ซื้อกับกองสลากพลัสค่ะหลังจากที่ DSI มีการเข้าควบคุมโดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้ค่ะวันที่1ถึงวันที่6กุมภาพันธ์2566นะคะทางเจ้าหน้าที่กองสลากพลัสค่ะคุณผู้ชมจะมีการคัดลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งผู้ที่ถูกรางวัลตามระบบเดิมค่ะในวันที่7กุมภาพันธ์2566นะคะจะมีการนำลอตเตอรี่ไปขึ้นที่สำนักงานสลากกินแบ่งค่ะและต่อมานะคะก็จะมีการทยอยโอนเงินให้ผู้ที่ถูกรางวัลค่ะหักภาษีเดิม 0% เป็น 0.5% ค่ะโดยทั้งหมดนะคะทุกขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่ DSI เป็นผู้ควบคุมทุกขั้นตอนเลยค่ะโดยนัดขอย้ำนิดนึงค่ะคุณผู้ชมว่าเงื่อนไขในการรับเงินกับกองสลากพลัสยังคงเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอาจจะล่าช้าไปประมาณ7วันจากเดิมแค่2ชั่วโมงเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามแต่มีการหักภาษีเพิ่มเติมจาก 0% เป็น 0.5% ค่ะคุณผู้ชมเราต้องมาจับตากันดูอย่างใกล้ชิดนะคะว่าหลังจากนี้จะมีการแก้เกมกันอย่างไรค่ะ